สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอำเภอกบิลบุรีและอำเภอนาดีข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายพร้อมทั้งเราพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยอานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยมีพระบาททรงพระเจริญและสถิตเป็นมิ่งขวัญแห่งโอท่าพุทธมีความยินดีและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านอธิบดีกรมปศุสัตว์ได้เดินทางให้เกียรติมาเป็นประธานในที่ที่เปิดโครงการสนับสนุนพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนี่ยครับเป็นโครงการที่พระองค์เนี่ยได้ทรงพระดำริขึ้นให้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี2550นะครับซึ่งตอนนี้ก็จัดขึ้น13ปีแล้วนะครับซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่พระองค์ท่านเนี่ยมีพระราชประสงค์นะครับให้ทางต่างจังหวัดเนี่ยโดยเฉพาะท้องถิ่นทุรกันดารเนี่ยได้รับบริการนะครับโดยเฉพาะเป็นโครงการที่มีวิชาชีพสัตวแพทย์มาร่วมมือกันมากที่สุดนะครับแล้วก็มีการดำเนินการตั้งแต่ก่อนหน้าคือมาสำรวจนะครับแล้วก็มาลดโรคพิษสุนัขบ้านะครับเพราะว่าโรคพิษสุนัขบ้านี่เป็นโรคที่เกิดขึ้นมาหลายเป็นร้อยปีแล้วนะครับแล้วเราก็ในประเทศเราไม่สามารถจะทำให้สงบได้แต่ว่าโชคดีนะครับว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยครับเราลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าจาก18คนเหลือ3คนและปีนี้เนี่ยด้วยพระปณิธานเนี่ยของสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์เนี่ยครับท่านทำโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยเนี่ยก็จะให้ปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้าคือไม่มีผู้เสียชีวิตเลย